กับท่านกำลังรับชมผ่าโรคปฏิหารกับผมอาจารย์ทาดานะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมจะเลือกพูดเรื่องราวเกี่ยวกับชัยภูมินะครับชัยภูมิวิชาชัยภูมิอันเนื่องมาจากนะครับปัจจุบันล่าสุดเลยแล้วกันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก่อนวันอาทิตย์ที่ผมจะไปทัวร์บุญกับยานเทพ .com นะครับประมาณวันที่8วันที่9ผมก็รู้จักนักธุรกิจชั้นท่านนึงนะครับได้ไปซื้ออพาร์ตเมนต์มือ2ที่ซอยสายลวด1ริมถนนสุขุมวิทเลยสายลวด1อยู่ปากน้ำก็ซื้อมา10ล้านกว่านะครับ10ล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วก็จากที่ธุรกิจเคยรุ่งโรจน์แล้วไปหาอาจารย์มาทำไม่ดีทำกระทำอะไรผมไม่วิจารณ์นะครับแต่ทำแล้วผลกลับมาไม่ดีจากที่กำลังจะรุ่งกลายเป็นกำลังจะร่วงนะผมแล้วก็เลยร้อนถึงนะครับร้อนถึงอาจารย์ทาดาพอดีมีคนมาแนะนำนะนั่นเรื่องประการที่1ประการที่2นะครับประการที่2ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกันเขาทำผับแถวโชคชัย4นะครับผับนะก็ให้ผมไปจัดการให้นะครับวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นอย่างหนึ่งว่า1คิดหลักฮวงจุ้ยทั่วไปอีเจกดีแห่งสาวฮวงจุ้ยคิดดีทำดีสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมคุณก็ละเลยไม่ได้พระพุทธศาสนาจริงนั้นจึงบอกว่าอยู่ในประเทศอันควรสถานอันควรและมีเพื่อนอันควรคือกัลยาณมิตรที่ดีนะครับเราจะมาวิเคราะห์นะถ้าใครเคยเรียนหลักฮวงจุ้ยเคยอ่านตำราหรือเคยอ่านเรื่องประวัติต่างๆนะครับวิชานี้มีมาตั้งแต่เมโสโปเตเมียอียิปต์ต่างๆการออกแบบรวมถึงทางฮวงจุ้ยของคนไทยยันไปนิยมคิดถึงฮวงจุ้ยของอินเดียฮวงนะครับก็คือลมจุ้ยก็คือนะฮะน้ำนะฮะคือหลักของการเดินน้ำของลมกับเดินลมซึ่งก็ถูกและคนไปอ่านตำราฮวงจุ้ยก็หมึนเพราะว่ามีตั้ง 5-6 ตำราในประเทศไทยเขาเรียกว่า 5-6 สำนักคุณคิดหนึ่งไหม 5-6 สำนักตอนนี้ภาพที่ขึ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นตำรับแนวคิดปรัชญาหนึ่งของอินเดียซึ่งผมวิเคราะห์แล้วว่าค่อนข้างจะถูกต้องเรียกว่าถูกต้องเลยแหละแต่มันเป็นปรัชญาการต่อยอดในวิชานะครับก็ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมที่เราเห็นอันนี้คือวัสตุศาสตร์นะครับวัสตุศาสตร์นะภาษาอินเดียอาจจะฟังคนอินเดียหรือคนฝั่งอาจจะตลกนะฮะเพราะว่าไม่ใช่คนอินเดียเนาะคนได้นะครับอันนี้ก็คือองค์ที่เห็นกำลังพนมมือนี่ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นเหมือนกับปรมาทผมอาตมาทมันปรมาทมันนะครับท่านที่เคยศึกษาเรื่องศาสนาปรัชญาคงเข้าใจได้เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเราเป็นส่วนหนึ่งของปรมาทมันเราเป็นอาตมาทมันนะครับอันนี้นะครับซึ่งองค์พระปุรุษนะครับที่เห็นเป็นไงเหมือนยักษ์องค์เนี้ยเป็นพระเขาเรียกพระปุรุษจะมีเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าแห่งจักรวาลเจ้าแห่งโลกนี้เราเปรียบเหมือนปรมาทมันซึ่งเราจะต้องวางทิศทางให้ถูกต้องไม่ไป อะไรอยู่ตรงขาอะไรอยู่ตรงแขนซึ่งในตำราจะมีบอกนะครับแต่หลีกเลี่ยงบางสิ่งไม่บางอย่างไม่ควรก็ต้องสำคัญคือตรงหัวนะครับนะอันนี้ก็คือตำราวัสตุศาสตร์ซึ่งมีคนนะครับปัจจุบันเห็นมีหลายอาจารย์ก็เริ่มรู้จักตำรานี้แล้วนะครับตำรานี้ทำไมผมถึงว่าน่าสนใจนะฮะลองดูภาพต่อไปนะครับดูภาพด้านข้างๆผมอันนี้นะครับคือที่เขาเรียกว่าเป็นยันตราหรือคนไทยจะเห็นเป็นยันตราแต่จริงๆเป็นโครงสร้างของทางวิศวกรรมประกอบด้วยขอบสี่เหลี่ยมรอบๆคือปริมณฑลนะฮะมันทะเลนะครับซึ่งเป็นลักษณะทำไมต้องมีขอบออกมามันมีที่มาที่ไปนะครับว่าเป็นของเรื่องของหมู่ดาวซึ่งจะไปเหมือนกับของจีนที่เราเคยเห็นเครื่องหมายสวัสดิกะถ้าสวัสดิกะซ้อนอันสองอันมาเจอกันมันก็จะเป็นลักษณะติ่งแบบนี้ส่วนตรงกลางเป็นลักษณะเลขาคณิตนะครับนี่ก็คือเรื่องของราวของคัมภีร์วัสดุศาสตร์ในส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่ะภาพต่อไปผมจะค่อยๆมาเนี่ยจากรูปภาพเขาก็จำลองมาเป็นเรื่องของฐานเจดีย์นี่คือเรื่องของนะฮะเป็นมหาเจดีย์เป็นวิหารซึ่งเราก็คงจะเห็นในยุคต้นๆของนะครับปราสาทฮินดูแล้วก็มาเป็นเจดีย์ของไทยซึ่งใช้หลักการเดียวกันและคล้ายๆอะไรครับท่านผู้ชมคล้ายๆพีระมิดนะครับตำรานี้เดี๋ยวนะครับฮวงจุ้ยของคนจีนซึ่งมีอยู่ 5-6 สำนักคนอ่านคนไปเรียนสำนักนี้แล้วมาวิเคราะห์คนมาเรียนสำนักนั้นมาวิเคราะห์ที่เดียวกันจุดนี้อาจว่าจุดเป็นจุดที่ดีจุดพออีกตำรานึงมาจุดนี้อาจจะกลายเป็นจุดที่ไม่ดีได้นะครับอันนี้นะ
จริงๆมันมีหลักการนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดหลักการแต่ก่อนที่จะเปิดหลักการเรามาดูภาพทีละภาพแล้วค่อยๆดูไปเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองนะครับภาพต่อไปนะครับอันนี้นะฮะเห็นไหมจากการเขียนพิมพ์เขียวทำแบบจำลองเป็นโมเดลแล้วก็ขึ้นมาเป็นลักษณะของจริงเห็นไหมนี่เป็นวิวัฒนาการผ่านไปเลยนะครับภาพนี้นะครับนะครับอ่ะนี่นะวัสดุศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับอะไรการเคลื่อนที่ของจักรวาลนะการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็องค์วัสดุศาสตร์นะองค์พระปุรุษที่นี่เขาไม่ได้นอนเขาไม่ได้นอนหรือว่านั่งยืนพนมมืออย่างที่เราเห็นอยู่คงที่นะครับคนเรานะครับสิ่งมีชีวิตหรือจักรวาลยังมีชีวิตอยู่มีปราณมีลมหายใจก็ต้องมีการหมุนเวียนมีการหมุนไปต่างๆเอ๊ะคุ้นไหมคนเลี้ยงเพลิงจุ้ยก็แค่รู้จักคำว่านะไอ้ยุคทั้ง8ยุคทั้ง9นั่นแหละยุคทั้ง8นะครับยุคละ20ปีนะครับนั่นน่ะก็คือเรื่องของการหมุนไปและการหมุนนี้นะครับผมเคยพูดแล้วในเรื่องของทิศทางโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเรียกการหาทิศทางเมื่อช่วงต้นปีนะ2557นี้นั่นก็คือเรื่องทิศผีหลวงเหลาเหล็กหรือทิศที่ตั้งเทวดาซึ่งนะอยู่ในตำราการตั้งศาลพระภูมินะครับนั่นก็คือตำราที่พัฒนามาจากคัมภีร์วัสดุศาสตร์นั่นเองมันคำมีอะไรบ้างในการคิดคำนึงถึงเรื่องของชัยภูมิดูภาพต่อไปนะครับดูภาพต่อไปเลยครับนะเห็นไหมนะครับนั่นจะอยู่ในปริมณฑลนี่อันนี้คือเรื่องของการคำนวณ นะครับเรื่องภาพต่อไปเลยครับอันนี้เป็นภาพสวยๆที่อยากให้เห็นในศิลปะมี North West North East South West นะเปลี่ยนต่อไปเลยครับนี่นะครับบางทีเป็นรูปขาวดำแล้วก็มีแบ่งเป็นแบ่งเป็นเขาเรียกว่า9ส่วนนะครับผมนับตรงกลางด้วยเป็น9ส่วนถ้านับขอบก็เป็น8ส่วนนะครับเปลี่ยนต่อไปนะครับภาพเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมมีการวางทิศทางการวางโครงสร้างซ้ายเหนือใต้ออกตกตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือต่างๆนะครับเลื่อนต่อไปเลยครับเรื่องต่อไปเลยครับนะอันนี้ก็มาถึงเรื่องของโครงสร้างผมกำลังบอกว่านะครับเราสังเกตว่านะครับการนะการที่จะสร้างชัยภูมิอย่างหนึ่งนะครับตำราถ้าเกิดคนศึกษาจริงๆจะสรุปหัวข้อมาได้คำนึงถึงอยู่ 3-4 ประการแต่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเป็นหลักใหญ่ๆ2เรื่องคือ outbound กับ inbound งงไหม outbound คือทำเลที่ตั้งจากภายนอกเข้ามาส่วน inbound คือทิศสมมติเข้ามาอยู่ในภายในแล้วเป็นห้องเป็นอะไรห้องหับต่างๆเราจะนั่งจุดมงคลตรงไหนขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านหรือเจ้าของห้องนั้นนะครับดังนั้นบางอย่างแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมเราไปซื้อคอนโดซื้อบ้านสำเร็จรูปเราก็ต้องมาจับปัดทิศทางภายในนะครับอ่ะเพื่อให้มันนะครับเมื่อกี้ผมว่าคิดดีทำดีสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีนะครับเลื่อนต่อไปเลื่อนภาพต่อไปนะครับนี้นะครับเขาก็เริ่มให้เห็นว่าการหมุนของทิศทางของตัวองค์ปุรุษะนะฮะองค์พระปุรุษะนะครับมีอะไรท่านลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมีนะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลมาจากอินเดียเพราะคนไทยยังไม่มีแปลนี่ผมนี่แหละว่าผมกำลังจะเขียนเป็นตำราแล้วก็เปิดให้ท่านผู้ชมได้มาศึกษากันนะครับอ่ะเลื่อนต่อไปเลยครับนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมมีคล้ายๆนะครับหล่อแกเลยเขาก็มีของอินเดียของเขาเป็นเข็มทิศห่วงจุ้ยนะครับแต่เป็นเข็มทิศของวัสดุศาสตร์นะครับเราผมก็ถ้าท่านผู้ชมที่ใช้ Android หรือ iPhone ท่านก็สามารถมีแอปพวกเหล่านี้ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูในหน้านี้นะครับอ่ะนะครับเนี่ยนี่ก็คือแอปเกี่ยวกับฮอลล์แกนะครับก็มีนะครับหรือแอปเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ก็มีนะครับอ่ะภาพต่อไปเลยครับนะอันนี้นะครับเป็นอะไรนะครับอันนี้เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับมีมาตั้งแต่ดินแดนอียิปต์เมโสโปเตเมียนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับว่าเป็นคนอินเดียเขาถือว่าเป็นยันสุริยะเทพนะครับเลื่อนต่อไปเราอ่านไม่ออกใช่ไหมแต่จริงๆผมอ่านออกนะเราก็จะเป็นกำลังของตัวเลขนะครับเลื่อนต่อไปเลยครับภาพนะครับนี่เราเห็นตัวเลขแล้วนะ6นะครับเลข5เลขอะไรต่างๆนะ4 5
4327อะไรต่างๆเราเห็นหมดนะภาพเอ๊ะคุ้นๆไหมท่านผู้ชมที่เล่นพระเครื่องเริ่มคุ้นๆกับนี่เขาเรียกว่ายันสุริยเทพของอินเดียนะอ่ะเลื่อนต่อไปเดี๋ยวจะคุ้นมากขึ้นนะครับนี่ฮะเห็นไหม492ผมนับจากล่างนะ357816หรือ618752นี่ก็คือเป็นลักษณะว่าอันเนี้ยเป็นเขาเป็นยันนะฮะยันที่ยันเขาเรียกยันสุริยเทพแต่คนไทยเรียกว่ายันจตุโลนะคุ้นคุ้นไหมครับเป็นยันที่อยู่ในคัมภีร์ตีนิสิงเหคัมภีร์ตีนิสิงเหของไทยเลื่อนภาพต่อไปก็จะได้ออกมาเป็นมีนี่แหละคือยันโสรถมงคลปัจจุบันเห็นตรงกลางไหมตรงกลางก็คือกำลังยันพระอาทิตย์ของอินเดียนั่นเองเห็นไหมครับตรงกลางที่เห็นอยู่ตรงกลางยันสี่เหลี่ยมเสาสี่อันนั่นนะครับอันนี้คือยันจัตุโรนะอันนี้ยันโสรถมงคลซึ่งประกอบด้วยยันกำลังโสรถคือ16แล้วยันตีนิสิงเหเป็นกรอบในที่เริ่มต้นด้วย3นะฮะแล้วก็ยันจัตุโรยันตัวเลขเหล่านี้จะอยู่ในคัมภีร์ตีนิสิงเหคัมภีร์ของไทยที่เรียนนะครับเขาก็เรียนกันในสมัยโบราณคนจะเรียนไสยศาสตร์ได้จะต้องผ่านคัมภีร์เหล่านี้หลังจากเรียนปฐมอักขระกอนะโมพุทธายะสิทธังนะมะก็กะขะคะคะงะเรียนต่างๆแล้วก็ต้องมาเรียนการแจกแจงอักขระบาลีนะครับที่เขาเรียกว่าอักขระวิเศษหลังจากนั้นต้องมาเรียนคัมภีร์ปฐมมังเปรียบเทียบก็คือปฐมนะครับเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนะฮะการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดนะทั้ง5คัมภีร์เรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าปฐมนี่คือการกำเนิดของโลกมนุษย์ต่างๆแล้วมาคัมภีร์นะครับอิทัจเจจากเด็กนะฮะเราคิดถึงว่าจากเด็กมาจากวัยรุ่นเรื่องของเสน่ห์อิทัจเจนะครับแล้วก็มาเป็นคัมภีร์นะครับมหาราชนะฮะคือการสร้างครอบครัวแล้วคัมภีร์ตีนิสิงเหการสร้างบ้านเรือนการสร้างเมืองสุดท้ายเข้าสู่การหาสัจจะสัจธรรมที่แท้จริงนั่นคือคัมภีร์อิติปิโสนั่นคือปรัชญาของ5คัมภีร์ที่เราเคยได้ยินผงอิทัจเจผงตีนิสิงเหนะครับไม่เคยมีใครพูดมาเปิดเผยเท่ากับผมอย่างนี้เพราะว่าคนที่ได้ศึกษาเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะครับคนที่ได้ศึกษาและเข้าใจด้วยปัญญานะครับศรัทธาต้องประกอบปัญญาถึงจะเข้าใจทุกจำแจ้งนะฮะไม่มีที่ไหนเปิดเผยมีผมเปิดเผยนะฮะ รู้สึกจะน่าจะเป็นที่แรกครั้งแรกนะครับเอาเปิดผ่านไปต่อไปรู้สึกเราจะมีรูปเกี่ยวกับโลกนี่นะครับหลักการนะครับไม่ว่าหลักการเดียวกันคือหลักของไสยภูมินะครับก็คือ1ของหลักของทิศทางนั่นเองสังเกตทิศทางเราดูอะไรบ้างก็คือภูมิอากาศนะฮะภูมิอากาศทิศทางก็คือภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศคืออะไรกระแสลมนะครับกระแสลมกระแสการเดินทางคนจีนอาจจะเรียกว่าชี่ถ้าเกิดเราวิ่งไปตั้งบ้านเรือนกระแสของทิศทางคืออะไรถนนนะคนโบราณก็คือแม่น้ำหลักห่วงจุ้ยหลักเดียวกันนะหลักการที่2นะเมื่อมีนะทิศทางนะครับแล้วก็มีรูปต่อไปเลยครับอันนี้เราก็เห็นในรูปภาพนี้นะครับก็คือเรื่องของธาตุธาตุคืออะไรภูมิประเทศไงดินฮะของคนจีนนะฮะจะคิดถึงไม้ไฟดินทองน้ำเพราะคนจีนเป็นนักมโนคติไม่เหมือนกับทางเขาเรียกอะไรทางอินเดียทางอียิปต์ทางลากีกโรมันโบราณนั่นจะเป็นนักอุดมคติคือคิดถึงต้นกำเนิดของมนุษย์ต้นกำเนิดเทวดาดินน้ำลมไฟธาตุของเขาจะเป็นธาตุที่แตกละเอียดแต่คนจีนเอาสิ่งที่นะครับใกล้ๆตัวแล้วก็สัมผัสได้คือไม้ไฟดินทองน้ำนะแล้วธาตุสัมพันธ์ธาตุธาตุทำให้เกิดธาตุและธาตุทำลายธาตุภาพต่อไปมีไหมครับนะฮะสังเกตทิศเขาทิศเหนือจะอยู่ด้านล่างนั่นแหละนะฮะหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดนะหลักไสยภูมินะเปิดเผยแล้ววันนี้แต่รายละเอียดต้องมาศึกษาสนใจมาพูดคุยกันได้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของทิศทางนะครับหรือการเดินทางของลมนะครับภูมิอากาศนะครับสองภูมิประเทศคือเรื่องของธาตุต่างๆสามคือเทวดาเห็นไหมของอินเดียก็มีเทวดาทั้ง8ทิศนะแต่สุดท้ายก็มาพัฒนาเป็นจตุโลกบาลทั้ง4ทิศของในศาสนาพุทธเรานะแล้วก็ไปมีอิทธิพลในศาสนาจีนด้วยนะในศาสนาพุทธจีนนะเทวโดยมีองค์ปุรุษะนะปุรุษหรือองค์คัมภีร์วัสตุศาสตร์อยู่ตรงกลางนี่คือการคำนึงถึงของเทวดาถ้าเราเข้าไปดูในเทวดาแต่ละองค์ก็คื
นะผู้มีอิทธิพลในธรรมชาติเช่นธาตุไฟธาตุน้ำพระพิรุณวรุณนะครับก็ธาตุฝนนะครับมีรูปต่อไปไหมนะได้เลยนะครับครบนะหลักการของชัยภูมิทีนี้เรามาดูแผนที่โลกนะคนไทยชอบไปให้หมอดูห่วงจุ้ยดูนะครับสำนักนู้นสำนักนี้บางทีสำนักนี้ก็ขัดกับสำนักนั้นทำไมเป็นเช่นนั้นและทำไมบางคนเห็นผลสำเร็จบางคนเห็นไม่ผลไม่สำเร็จนะผมไม่ได้โจมตีใครผมพูดถึงหลักวิชาการดูภูมิประเทศของประเทศไทยตรงกับประเทศอะไรและลัตติจูดลองติจูดนะฮะภาพต่อไปขออันนี้โลกเกินไปนะฮะทิศทางของน้ำทิศทางของลมอันนี้เป็นควอดแดนอ่ะอันนี้อยู่ในคัมภีร์วัสตุศาสตร์มาถัดไปแล้วเอามาดูของไทยเส้นแนวนอนเราจะตรงกับเส้นของประเทศอินเดียนะตำราเราก็ควรจะใช้ให้ในแนววิชาของอินเดียมากกว่าคัมภีร์วัสตุศาสตร์จะชัดเจนกับประเทศไทยมากแต่จริงๆเรามีชัยภูมิของไทยซึ่งก็พัฒนามาอย่างที่บอกเมื่อกี้เห็นคัมภีร์ยันสุริยเทพของอินเดียแล้วซึ่งในเรียกพีระมิดอียิปต์ก็มียันตัวนี้คัมภีร์ตรีสิงห์นี้มันก็เป็นอารยธรรมวัฒนธรรมโลกนะครับก็จะมาถึงตรงของไทยนะเพราะไทยก็รับวัฒนธรรมฮินดูวัฒนธรรมอะไรเหล่านี้มามากมายนะครับถัดไปเลยนะครับเราก็มาดูชัดๆเหนือของเราลงไปขึ้นไปเห็นสีเหลืองๆไหมนั่นคือประเทศจีนทิศทางลมนะทิศทางลมภูมิประเทศเหมือนกับประเทศไทยไหมครับไม่เหมือนนะครับทำไมคนจีนถึงชอบทิศเหนือของเขาถึงเป็นทิศร้ายเพราะมันเป็นลมหนาวไซบีเรียเป็นหินเป็นเหน็บความหนาวทิศใต้ของเขามีความอบอุ่นนะครับเป็นลงมาที่ราบแต่ของไทยร้อนจะตายอยู่แล้วเพราะเราอยู่แทบใกล้เส้นศูนย์สูตรเหมือนอินเดียนะทิศทางลมนะข้อหนึ่งนะก็ผิดแผกแตกต่างกันละนะครับคนที่จะเรียนรู้ชัยภูมิคุณต้องรู้ปรัชญาของที่มาที่ไปแล้วค่อยแตกแขนงนะครับแล้วก็ถึงหลังจากนั้นนะครับก็รู้จากเรื่องของธาตุเพื่อที่จะมาแก้ไขแล้วรู้ลึกจากการเทวดาเพราะบางจุดของพื้นที่ของท่านอาจจะต้องมีสิ่งอาถรรพ์เกิดอาถรรพ์ต่างๆนะก็จะแก้ไขอย่างไรนั่นคือเรื่องของพิธีกรรมนะซึ่งหมอดูทั่วไปทำไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้วันนี้เราก็ฝากให้รู้จักเรื่องของชัยภูมินะจากจำหลักง่ายๆ1ทิศทางหรือภูมิอากาศนะทิศทางลมทิศทางอะไรเนื้อให้เห็นกระแสชี่ถนนนะแม่น้ำที่เดินคลอง2ภูมิประเทศแล้วก็ระบบธาตุ3เรื่องของเทวดารวมทั้งพระภูมิเจ้าที่นะที่นั่นนะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่จะแก้ไขได้ก็คือเราต้องวางธาตุเป็นนะตรงจุดนี้เราเจอไฟอยู่เราจะต้องปรับเป็นอย่างไรนะจะต้องปรับเป็นอย่างไรถึงจะแก้ไขกันได้นะผมบอกว่าทุกที่บนโลกนี้เป็นที่ดีทั้งนั้นนะทุกพื้นแผ่นดินบนโลกนี้พระแม่ธรณีอยู่ทุกแห่งพระภูมิอยู่ทุกแห่งแต่ว่าคุณจะแก้ไขคุณจะใช้ยังไงอยู่ที่ตัวคุณนะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมบทข้อแรกคิดดีทำดีสิ่งแวดล้อมที่ดีถึงจะช่วยคุณได้นะครับมันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันมีแม่เขาเรียกคนแก่คนหนึ่งพอดีมีคนเศรษฐีกับสิงแสที่เดินทางไกลนี่เป็นเรื่องของคนที่เรียนของจุ้ยจะรู้เดินทางมาแล้วก็เพื่อที่หาภูเขาที่จะทำสุสานแล้วก็มาพักขอพักที่บ้านของแม่เท่าคนนี้แม่เท่าคนนี้ก็เห็นว่าเดินทางมาเหนื่อยก็เลยเอาน้ำมาเสิร์ฟแต่เอาผงโรยนิดนึงนะครับผงฟางโรยให้เขาก็บอกเอ้ยนี่แม่แกล้งเรานี่นะไอ้แม่เท่านี่ก็เลยทำห่วงจุ้ยที่ไม่ดีให้กับบ้านนั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เสร็จทีกับสิงแสนั่นจากบ้านแม่เท่าไปเกิดลมฝนฟ้าพายุนะแปรปรวนมากนะภูมิประเทศของแม่เท่าเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลายปีผ่านไปสิงแสก็กลับมาเจอแม่เท่าอีกแต่กลายแม่เท่ากับลูกนี่ก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเขาบอกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเฉพาะสิงแสนี่ที่เขาตอนนั้นเห็นว่าแม่เท่าใส่ผงลงไปก็เลยแกล้งนะครับว่าจะจัดฮวงจุ้ยให้แม่เท่าได้สิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่าเทวดาต่างหากมาช่วยเพราะที่เขาเอาน้ำไปให้กับเศรษฐีและสิงแสนั้นเพราะว่าแล้วก็โรยผงไปเพื่อที่จะให้พักเหนื่อยไม่ได้ให้ดื่มน้ำทันทีให้เขาดื่มไม่งั้นเดี๋ยวจะอันตรายจุกนะเป็นเจตนาที่ดีฟ้าดินเทวดาก็รับรู้นะครับเจตนาที่ดีนั้นนะคิดดีทำดี
นะสิ่งนะเทวดานะผลกรรมต่างๆก็ช่วยคุณนะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเสริมบางคนนะไปเอาสิ่งแวดล้อมเป็นตัวหลักเป็นมากนั้นย่อมไม่ถูกต้องนะครับและก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับว่าคิดดีทำดีแล้วก็ประพฤติที่ดีนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยอย่าเอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นชูแต่สิ่งแวดล้อมถามว่ามีความสำคัญไหมนะครับไม่ว่าภูมิประเทศภูมิอากาศหรือเพื่อนนะเครือกัลยาณมิตรย่อมมีผลกับคุณทั้งนั้นนะครับวันนี้นะครับรายการพาโลกปฏิหารกับผมอาจารย์ธาดาก็ฝากข้อคิดไปทำไมวันนี้เราถึงมาคุยเรื่องชัยภูมิกันก็เพราะว่ามีไทยท่านมาปรึกษาผมและจากที่ผมว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ผมก็ต้องไปช่วยคนนะครับก็เลยมีนะครับมาหลายตึกและตอนนี้นะครับก็ให้ไปดูแลให้นะครับก็พบกันเป็นประจำนะก่อนที่จะจากกันกับรายการพาโลกปฏิหารก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยสมุนไพรใบขู่สมุนไพรของไทยนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการในสถานีแซบชาแนลคงรู้จักแซบใบขู่สมุนไพรใบขู่ดีนะครับนะเบาหวานไขมันความดันของท่านก็จะหมดไปนะครับนะตามหลักของชาของสมุนไพรจะช่วยขับฉี่ขับปัสสาวะนะร่างกายก็จะบริบูรณ์การอั้นฉี่นานๆการไม่ดีนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะสนใจสมุนไพรของไทยดีๆอย่างนี้นะครับ0890565991นะครับหรือ80804544262เบอร์โทรอยู่ด้านล่างละนะครับส่วนตัวนะครับของผมนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวรภพนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวรภพเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นและใบแป๊กกล้วยนะครับที่จะเข้ามาทำลายล้างพิษแบคทีเรียนะครับไวรัสต่างๆเป็นการล้างระบบร่างกายของคุณเมื่อระบบร่างกายของคุณใสสะอาดมันก็จะปรับไปสู่ภาวะสมดุลที่ดีนี่คือการปรับของตามหลักนะครับองค์รวมตามหลักธรรมชาตินะครับสนใจติดต่อมาที่ผม0875917888นะครับวันนี้นะครับยังไม่จบนะครับเราต้องยอมรับความจริงนะกองทัพเดินด้วยท้องรายการต่างๆก็ต้องมีนะครับปัจจัยเข้ามาแต่อันนี้เอาขอของแจกฟรีก่อนนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วในรอบแรกไม่มีขึ้นข้างล่างอันนี้สำหรับที่ท่านตั้งใจฟังเท่านั้นนะครับสำหรับที่ท่านตั้งใจฟังเท่านั้นหรือใครที่มาพบผมส่วนใหญ่ผมก็ให้แทนนำบัตรเขาเรียกผงแป้งกามเทพแล้วกันแต่ผมเขียนว่ามนกามเทพผงวิพูดเสน่ห์แห่งรักนะครับอันนี้นะครับก็เป็นผงว่านเกี่ยวกับด้านเสน่ห์108เอามาทำผสมกับกระจะเจิมแป้งเพื่อที่จะมาให้เป็นผงแป้งวิเศษด้านเสน่ห์ถ้าเอาไปโรยบนแป้งก็จะเป็นเสน่ห์ของท่านนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผงได้จากดินของชาวเผ่าอินเดียแดงดินของอินเดียแดงและที่ไว้พอกรักษาโรคและผงจากมือท่านไสบาบาสัตศรีสัตยาไสบาบาที่มรณะไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผู้ใหญ่ให้ผมมาผมก็มาผสมแล้วก็มาก็เป็นวิชาทางพราหมณ์ทางพุทธผสมกันไปนะครับแจกฟรีสำหรับทุกท่านเพียงแต่ท่านส่งซองติดสแตมป์จ่าหน้าถึงตัวท่านเองมาที่ตู้ปน33ปนฝปปนเนนฟฝาจุดสันติสุขกรุงเทพ10113นะครับหรือว่าเจอผมรับฟรีนะครับก็ก่อนจากกันนี่นิดๆหน่อยๆอันนี้พรปู่เจ้าพระเครื่องก็ยังมีอยู่เล็กน้อยนะครับน้ำมันว่านนะ108เสน่ห์นะครับจริงๆมีว่าน122ชนิดที่เกี่ยวกับด้านเสน่ห์นะครับบูชาขวดละ500บาทนะครับที่ศูนย์พระเครื่องพรปู่เจ้านะครับอยู่ที่ยูเนียนมอลล์หรือโทรมาหาผม0875917888ของดีนะครับช่วงนี้มีปัญหากันผมอยากให้เทพเจ้าแห่งความสำเร็จไปหาท่านนะครับซึ่งคนอินเดียนิยมใช้นะครับโดยเฉพาะอินเดียใต้จะนับถือหินควอชหรือหินเขี้ยวแก้วหนุมานถ้ามีเส้นดำๆอยู่ข้างในก็เรียกว่านะฮะเรียกว่าแก้วขนเหล็กถ้ามีเส้นสีทองเรียกว่าหินไหมทองนะแต่จริงๆเขาก็นิยมที่เป็นควอตเพราะถือว่าเป็นน้ำเชื้อขององค์พระศิวะที่จะมาเกิดเป็นพระขันธกุมารหรือพระสกันทะแต่ของเราคนไทยเรานิยมบูชาพระพิฆเนศก็เลยมาแกะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับให้ท่านได้บูชาสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับ
เราโปรโมทเรื่องต่างเรื่องราวสิ่งดีๆให้ท่านแล้วผมก็ต้องยอมรับนะครับว่ากองทัพเดินด้วยท้องนะฮะไม่มีปัจจัยเราก็อยู่ในสังคมไม่ได้นะฮะเราต้องยอมรับความจริงนะบุญก็คือเรื่องของบุญแต่ความชีวิตความเป็นจริงก็ต้องมีดำรงชีพต่อไปขอทุกท่านมีความสุขนะครับและรวยๆๆกันทุกคนนะครับพบกันเป็นประจำกับรายการผ่าโรคปฏิหารที่นี่สถานีแซบชาแนลในเวลาเดียวกันนี้และท่านสามารถย้อนกลับไปดูใน YouTube นะครับได้นะพิมพ์คำว่าผ่าโรคปฏิหารหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ปฏิหาร .com ของผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมนะอวยพรหน่อยโอมมะอุนะโมพุทธายะทำรักษาเทพเจ้าอวยพรสวัสดีครับท่านผู้ชม